ความเดิมตอนที่แล้วดร.สาโรจน์และอาจารย์สิริเข้าพิธีแต่งงานหลังเรียนจบจากอเมริกาและอังกฤษกลับถึงไทยแล้วจากนั้นดร.สาโรจน์ก็เข้าหาหรือหม่อมหลวงปิ่นเรื่องการเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนจากของแฮบาร์ทที่ใช้ในไทยมานานไปเป็นการศึกษาแผนใหม่ Progressive Education ที่ประเทศมหาอำนาจทั่วโลกใช้แม้เป็นงานใหญ่และสอเค้าความวุ่นวายในแวดวงการศึกษาโอ้ท่านมาห้องทำงานผมเลยเหรอครับเลขาท่านยังไม่มาทำงานเหรอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องที่คุยกันเมื่อวานน่ะคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมกำลังจะตั้งสมาคมวิชาการศึกษาเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการศึกษาแผนใหม่ Progressive Education เนี่ยครับเหมือนกลุ่มผลประโยชน์ของอเมริกาทุนรอนอะไรต่างๆเนี่ยผมกับเพื่อนนักเรียนอเมริกาช่วยกันออกครับอืมดีดีดีสรุปว่าแนวคิดของคุณกับเพื่อนๆน่ะผมเห็นด้วยนะโอ้จริงขึ้นเหรอครับท่านจริงสิเรื่องเนี้ยถ้าสำเร็จมันคือการพลิกโฉมหน้าวงการการศึกษาไทยครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคุณรอก่อนผมจะเข้าไปคุยกับท่านรัฐมนตรีคุณหลวงพรหมโยธีไม่ต้องห่วงนะอะไรที่เป็นความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองเนี่ยท่านมังกรทุ่มสุดตัวอยู่แล้วผมไปก่อนนะเดี๋ยวจะให้เลขามาเรียกแล้วกันครับท่านครับผ่านขั้นตอนแรกแล้วและกำลังจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งต้องสำเร็จต้องสำเร็จอะไรมันจะง่ายดายปานชนิดทางสะดวกผ่านตลอดท่านมังกรไม่ค้านสักแอะไม่ได้คุณเข้าไปชี้แจงด้วยมันเหมือนลึกๆเนี่ยท่านอยากทำเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างนั้นน่ะแต่ฉันว่ามันโปร่งโล่งผิดปกติมันง่ายเกินไปไม่หรอกไม่ง่ายหมายความว่าไงคุณอุบอะไรไว้ไม่ได้บอกฉันหรือไงคุณโรดไม่ได้อุบแต่ยังเล่าไม่จบงั้นก็เล่าสิคือท่านปิ่นบอกว่าทั้งท่านและรัฐมนตรีไม่มีปัญหายินดีให้ผมได้เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้แต่ท่านบอกว่าหากมีเสียงค้านจากนักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงที่ผมจะเอาแนวคิดนี้ไปเผยแพร่แม้แต่คนเดียวท่านว่าผมต้องทบทวนซึ่งหมายถึงยกเลิกนั่นปะไรนั่นปะไรด่านนี้สำคัญด้วยนักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงคุ้นกับการบริหารของหลวงสวัสดิ์สารศาสตรพุทธผู้อำนวยการคนแรกคุ้นกับวิธีสอนแบบดั้งเดิมแล้วอยู่ๆคุณที่เป็นครูคนใหม่ก็ก้าวเข้าไปก้าวไม่ก้าวเปล่าดันไปสั่งรื้อของเก่าที่พวกเขาคุ้นเคยและเคารพนับถือแล้วให้รับของใหม่เชื่อคุณเจอแรงต้านแน่แล้วถ้าเสียงค้านดังถึงหูท่านผู้มีอำนาจวาสนาทั้งสองแม้แต่แอะเดียวเกมโอเวอร์ขออภัยคุณลงนอนเหยียดยาวที่โซฟานี่หมายความว่ายังไงคุณรอดคุณจะยอมแพ้เหรอนี่คุณยอมยกธงขาวแล้วใช่ไหมโอ้ยครูมนทาทิพย์มานั่งอ่านจดหมายอยู่หน้าบ้านท่านขุนปทุมนี่เองจดหมายใครจ๊ะมีหนุ่มตีสายตะแลบแก๊กมาขอความรักนั่นเด้อจ๊ะฉันน่าจะ50อยู่แล้วนะนะวันดีอุ๊ยอ้าวคุณยายแม่เปล่งพ่อเจริญแม่แวะเวียนมาทีไรนะเห็นซ่องสุมชุมนุมกันพร้อมหน้าทุกทีนี่แม่วันดีนี่นะมันบ้านพักอาศัยนะก็ต้องจูกันพร้อมหน้าสิจะให้แยกย้ายไปแบกอยู่ที่ไหนกันล่ะแม่อย่าออกตัวเลยคุณยายฉันน่ะเห็นตั้งวงคุยกันครื้นเครงตลอดเวลาเอ๊ะหรือว่ายังชื่นชมความสำเร็จในชีวิตพ่อสาโรจน์เขาไม่เสร็จแม่เรียนจบได้เป็นด็อกเตอร์ที่อเมริกานี่แหละมันก็เหมือนกันโดยพ่อแม่ไม่ต้องจ่ายจักรบาทหนึ่งแถมนั้นยังส่งนั่นส่งนี่จากเมืองนอกมาให้ทุกเดือน
จนของเนี่ยกองล้นออกนอกชายคาต้องเที่ยวแจกใครต่อใครเขาแสดงว่าพ่อสารอดแต่เขารวยจริงๆโอ้ยรวยที่ไหนเขาเรียนไปทำงานไปได้สตังค์แทนที่จะกินใช้หมดเขาก็เจียดมาซื้อของให้พ่อแม่ญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันแสดงความมีน้ำใจไม่ใช่มีแล้วกินใช้คนเดียวจนพุงกลางเออแล้วนี่ถ้าฉันจะตั้งวงชื่นชมพ่อสาโรจน์ด้วยเหตุนี้ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาจ้าแหมครอบครัวตัวอย่างแถมพอเรียนจบก็ยังได้แต่งงานกับลูกสาวผู้หลากมากดีแห่งฟากฟ้าบางกอกนู่นเออพ่อแม่ญาติพี่น้องยกขบวนไปเป็นขยงขาสับหิวของพรุงพรังมาอุ้ยคนละ 3-4 อย่างกองเต็มบ้านพ่อเจริญตวัดมือทำไมฮะฉันเกาหูนี่พ่อเจริญน่ะโดนรองเท้ากัดนะสิแม่วันดีได้ของใหม่จากพ่อสาโรจน์มันอากาศใหม่เลยแปลกเนอะคันเท้าแต่เกาหูแล้วถ้าคันหูจะทำยังไงโอ้ไม่อยู่ดีกว่าพ่อสาโรจน์ก็เขียนมาว่าไงแม่มนทาแต่งงานหลายเดือนแล้วงานยกระดับวิชาชีพครูไปถึงไหนแล้วล่ะลูกใจเย็นแม่เพลงงานเพื่อส่วนรวมน่ะมีทั้งคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์ซึ่งจะมีทั้งคนเชียร์คนค้านพ่อสาโรจน์เนี่ยก็ต้องฟันฝ่ารัดกุมแล้วก็ต้องอึดไม่อย่างนั้นน่ะล่มแถมจะพางานอาชีพตัวเองกระเจิดกระเจิงตกต่ำไม่ก้าวหน้าไปด้วยสาโรจน์เขียนมาเหมือนที่อากุลพูดค่ะอาเปรงเขาให้ใจเย็นๆที่แน่ๆเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือการพูดจนผู้ใหญ่เนี่ยเห็นด้วยในหลักการมันก็ผ่านพ้นไปแล้วล่ะค่ะโอ้ยดีจริงอย่างน้อยฉันก็พอมีความหวังคุณยังไม่ได้บอกเลยว่าที่นอนแผ่วันนั้นน่ะคุณยอมแพ้หรือจะเอายังไงเพราะถ้ายอมแพ้นี่ฉันจะผิดหวังมากเนื่องจากมันแค่ยกแรกๆยังไม่ถึงขั้นที่มีการสอนวิชาครูถึงระดับปริญญาซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นน่ะมันจะโหดยิ่งกว่าช้างหินเจ็ดเชือกรวมกันแล้วแค่ด่านเด็กๆคุณยังนอนแพ้ถ้าเจอด่านอรหันต์ทองคำคุณไม่ม้วนเสือกลับไปจับปลาขายที่ภูเก็ตเหรอนี่คุณหยุดเดินไปเดินมาสักทีได้ไหมฉันเวียนหัวคุณจำมั่นจังเลยตั้งหลายวันแล้วที่แพ้เหยียดยาววันนั้นน่ะไม่ได้ยอมแพ้นะผมแค่นอนคิดว่าจะใช้วิธีไหนให้นักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงยอมรับการศึกษาแผนใหม่แล้วคิดออกไหมไม่ลองคุยกับคุณจุรีพรหมสิเขาเป็นอาจารย์สอนรักบี้ที่นั่นหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอเขาคุ้นกับนักเรียนจนรู้ว่าต้องจับจุดไหนถึงจะได้ผลมีคุณรอดฉันว่าคุณหยุดเดินไปเดินมาแล้วลงนอนเหมือนวันนั้นเหอะฉันจะเป็นลมอยู่แล้วตกลงผมนั่งก็ได้คือผมลองนอนคิดแล้วก็เดินคิดผมคิดว่าเดินคิดเนี่ยผมคิดได้ดีกว่านะเฮ้ยหลายคิดจังนี่เรากำลังพูดถึงคุณจุรีพรหมอยู่นะคุณอย่าหลุดประเด็นสิกับจุรีพรหมเนี่ยผมคุยแล้วเขาลุยกีฬาอย่างเดียวเลยอย่างอื่นให้ความเห็นอะไรไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกผมคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงอ้าวแล้วก็ไม่บอกปล่อยให้ห่วงอยู่ได้ทำไมถึงคิดออกล่ะเพราะผมเดินไปเดินมาตะกี้เนี่ยโอ้ยตายตายตายตกลงว่ากว่าจะเสร็จเรื่องนี้ฉันต้องตาเหล่ใช่ไหมเพราะมองตามคุณเดินไปเดินมาเวลาคิดอ่ะไหนบอกสิว่าคุณจะทำยังไงคุณว่าประชาธิปไตยหมายถึงอะไรรูปแบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนคุณว่าดีไหมไม่ถ้าประชาชนไม่มีน้ำใจประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาชนมีบ้านเมืองจะไปโลดเหมือนที่อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสไปโลดและญี่ปุ่นกำลังจะไปโลดตามน้ำใจประชาธิปไตยคืออะไร
ฉันเรียนสายอักษรศาสตร์มานะคุณไม่รู้ก็สารภาพมาดีๆนะจะได้สอนให้น้ำใจประชาธิปไตยมีหนึ่งให้เกียรติและนับถือกันและกัน Respect for individuals โอ้คารวะธรรม2ช่วยเหลือแบ่งปันประสานงาน Sharing Participating Coordinating สามัคคีธรรม3เชื่อในวิธีการแห่งปัญญาFaith in the method of intelligence ปัญญาธรรมแล้วไงคุณถามทำไมอ่ะผมจะใช้วิธีที่สองให้นักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงยอมรับการศึกษาแผนใหม่ช่วยเหลือแบ่งปันประสานงาน sharing participating coordinating ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ให้พวกเขายอมรับอย่างยินดีแล้วก็เต็มใจด้วยตัวของพวกเขาเองโดยผมไม่ต้องไปเต้นบังคับหรือว่าหวานล้อมให้มันเหนื่อยฉันจะรอดูว่าคุณจะเอาชนะออโทริทอเรียนได้ยังไงอัตตาธิปไตยพูดภาษาไทยกำกับด้วยเผื่อนายเกษมคนขับรถฟังอยู่เขาจะได้เข้าใจง่ายๆแบ่งความรู้กันไปนะขอบคุณครับประจักษ์สาโรจน์อุ้ยตายนายเกษมฟังอยู่จริงๆหน้าแหลมมาเลยตอนนี้ต้องอยากเป็นนักเรียนแน่เลยเกษมเก็บของหรือยังจ๊ะเก็บแล้วครับอาจารย์เก็บของอะไรอ่ะคุณจะไปไหนเหรอไม่ใช่ฉันเราจะไปไหนอ่ะย้ายจากไหนไปไหนเหรอ